ฝากเรื่องการกู้ยืมนะเพราะว่าข่าวออกหลายเจ้านี่โหดว่าสิเขาบ่โหดหรอกครับถ้าเจ้าจะจ่ายตรงเวลานะเขาบ่โหดหรอกครับถ้าเจ้าเฮ็ดตามขอตกลงที่จะไปกู้เงินเข้ามานะแต่ส่วนมากไปกู้เข้ามาน่ะกูมาเพื่อฉุกเฉินจังได๋ก็อย่าผมบ่อยากให้กูมาแบบว่าแค่เอาตัวรอดไปมือๆฮอดมือมันมาเฮ็ดบ่ได้บาดเขาเข้ามาขามาตีเอาโดยคำจะคล้องไปรับปากเขาตกลงกับเขาไว้เห็นแต่ออกข่าวว่าเจ้านี่โหดเจ้านี่โหดจังได๋เขาก็เมาขึ้นครับเงินเขาตั้งแต่เงินเจ้าแต่แท้นี่เขามายืมจะยังได้คืนขอตกลงในมือแรกคุณได้วัดคูยางเฮ็ดได้วัดคูยางไม่มีปัญหาแต่เฮ็ดบ่ได้อีดีนี่ก็เอาลักทรัพย์ไปค้ำเขาคันฮู้ว่าเจ้าของเฮ็ดบ่ได้จะไปสร้างเรื่องสร้างเล่าให้เขามาขาเจ้าของค้ำเมาเจ้าของนี่เว้าไปมันต้องเฮ็ดได้ในเหลืองเงินเหลืองทองมันบอกไปปากเปล่าคนเฮานี่ศักดิ์ศรีอยู่ที่ปากว่าไปได้เฮ็ดไปได้นำมวนว่าไปละเฮ็ดบ่ได้มันสิมีคุณค่าอีหยังไปสิเฮ็ดธุรกิจนำไปสิไปเสื้อถือเจ้ามันก็ว่าเป็นเพิ่นคู่ย่างในว่าคนเสื้อถือแต่ว่าการกระทำของเจ้าของที่บ้านไปสิไปนับถือนี่บ่ว่าแต่ผู้ใหญ่บ่มันเด็กน้อยบ่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่หัวหงอกหัวโขนคันเว้าได้เฮ็ดบ่ได้นะอย่าไปอย่าไปยืมอย่าไปกู้เงินเขามันเสียมันเสียหมาเขาเมาครับ